ถ้าแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าพินัยกรรมขอตายเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะในแพทย์ชาตรีเจริญสิริรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามก่อนเลยพินัยกรรมขอตายเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยอันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะคะมันเป็นเรื่องใหม่จริงนะครับเพราะว่าความตายนั้นไม่มีใครอยากได้และไม่ต้องขอด้วยนะครับ คือกฎหมายไทยนี่ไม่ได้ห้ามการเสียชีวิตเหมือนกับกฎหมายประเทศอื่นนะครับการตายเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางสุขภาพอาจจะมีอุบัติเหตุมีอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่เราจะพูดถึงนั้นก็ไม่ใช่พินัยกรรมคือไม่ใช่สิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกเพียงแต่แค่บอกความปรารถนาว่าถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคนคนหนึ่งแล้วตัวเองอยากจะได้อะไรบ้างหรือบางทีไม่อยากจะได้อะไรด้วยครับคือไม่อยากจะตายกับเครื่องหรือว่านะครับไม่อยากจะถูกเขาเรียกว่ายืดการตายออกไปทั้งที่ตนเองแบบสติหรือว่าจิตออกจากร่างไปแล้วหรืออาจจะค่อนข้างจะทรมานกับการที่จะยื้อชีวิตเอาไว้เพราะฉะนั้นแทนที่จะดูน่ากลัวแบบพินัยกรรมขอตายความจริงน่าจะเป็นบอกว่าหนังสือที่ได้บอกว่าความปรารถนาครั้งสุดท้ายของชีวิตชื่อแบบนี้รู้สึกจะแบบดูน่ากลัวน้อยลงหน่อยผมยกตัวอย่างกรณีบุคคลสาธารณะท่านหนึ่งคุณยอดรักสลักใจนะครับซึ่งท่านได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วคุณยอดรักบอกชัดเจนครับบอกด้วยวาจาได้ว่าขอจากไปท่ามกลางบุคคลที่คุณยอดรักได้แก่ภรรยาและลูกชายนะครับแล้วโรงพยาบาลแห่งนั้นก็ได้จัดห้องเฉพาะนะฮะให้เวลาคือได้ย้ายคุณยอดรักจากหอผู้ป่วยหนักไปอยู่ที่ห้องผู้ป่วยพิเศษที่ทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ครับแล้วลูกชายของคุณยอดรักได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อได้ว่าคำพูดสุดท้ายที่ได้พูดกับพ่อขณะที่ยังมีสติรู้ตัวอยู่คือว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะลูกดูแลตัวเองได้นี่คือสาระที่วันนี้อยากมาคุยในรายการนี้แหละครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธการรักษาใช่ไหมคะแน่นอนครับแต่เป็นการปฏิเสธซึ่งแสดงล่วงหน้าแสดงล่วงหน้าคือขณะที่ตนเองยังมีสติอยู่ยังรู้ตัวอยู่นะครับแล้วก็คือคนเราเนี่ยพอใกล้ถึงวาระสุดท้ายแล้วเราก็อนุมานว่าคงจะบอกเองไม่ได้นะครับก็ต้องให้คนอื่นตัดสินใจแทนแต่ครั้งนี้ก็บอกด้วยหนังสืออันนี้ผิดกฎหมายไหมคะถ้าเกิดว่าทางผู้ป่วยเนี่ยแจ้งความประสงค์ไปแล้วว่าขอไม่ทำการรักษาและคุณหมอแล้วคุณหมอก็ไม่รักษาด้วยแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผิดกฎหมายไหมคะไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดกฎหมายเลยอันนี้ทางกฎหมายยังไม่ได้รองรับใช่ไหมคะยังไม่ได้กำหนดเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาอ๋อมีกำหนดไปแล้วนะครับอยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตราที่12ระบุไว้เลยครับบุคคลมีสิทธิ์แสดงหนังสือหรือทำหนังสือที่ปฏิเสธการรักษาแต่การรักษานี้ไม่ใช่เป็นการรักษาทั่วไปครับเราเรียกว่าเป็นการบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วใครเป็นคนตัดสินเลยฮะว่าอันนี้คือยืดอันนี้คือธรรมดาคือเราถือว่าโดยสามัญสำนึกแล้วผู้ป่วยเองสามารถที่จะระบุเอาไว้กว้างๆได้แต่ถึงเวลานะครับตอนที่จะมาพิจารณาว่าบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตมีอะไรบ้างนะฮะอย่างสมมติว่าการให้ยาปฏิชีวนะมันก็คงไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องเครื่องช่วยหายใจถูกต้องครับอะไรพวกนั้นก็คือมันเป็นกรณีเฉพาะก็คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายใช่ครับแต่ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ผู้ป่วยมีสิทธิ์อยู่แล้วยกตัวอย่างนะครับผมเป็นคนซึ่งสมมติว่าผมโชคดีกว่าหลายคนผมอยู่ได้ถึงอายุ90ปีแล้วผมก็บอกกับลูกกับหลานเลยว่าถ้าวันใดวันนึงผมไม่รู้สึกตัวสั่งเสียลูกหลานไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลเอออย่างนี้คุณหมอก็ไม่เห็นผมใช่ไหมครับคุณพยาบาลก็ไม่เห็นครับผมก็ได้ตายอยู่ตรงนั้นแหละครับจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่รู้มีความสุขใช่แต่กฎหมายก็ไม่ได้เอาผิดผมใช่ไหมครับไม่ได้เอาผิดญาตินะครับก็แสดงว่าผมมีสิทธิ์อย่างนี้เรียกว่าเป็นสิทธิโดยธรรมชาติของบุคคลในทางกลับกันอันนี้ผู้ป่วยอาจจะเป็นคนแจ้งความประสงค์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยแจ้งความประสงค์แล้วแหละว่าไม่ต้องรักษาในระยะสุดท้ายแต่ญาติทำใจไม่ได้ให้คุณหมอรักษาแบบนี้เนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการยังไงอะคะมีอย่างนี้ครับคือผู้ป่วยเองเวลาตัดสินเมื่อกี้ได้เรียนท่านอาจารย์นะครับแล้วก็คุณรินไว้ว่าเขาตัดสินใจล่วงหน้านะฮะคือตัดสินใจก่อนป่วยหนักใช่ไหมครับแต่สภาวะที่ป่วยหนักจริงคือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคืออาจจะมีลุ้นนะฮะใช่ไหมครับซึ่งแบบนี้ใครจะรู้ดีล่ะครับใช่ไหมครับและเนื่องจากบางทีการตัดสินใจอาจจะตัดสินใจไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนอวัยวะได้สมมตินะฮะเปลี่ยนอวัยวะก็ไม่ตายสิอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยจะต้องมีเงื่อนไขอื่นประกอบด้วยนะครับเงื่อนไขอื่นประกอบก็คือมันจะต้องมีการพิจารณาจริงเลยว่าตรงนั้นเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่านะครับแล้วการกระทำใดๆกับคนคนหนึ่งนั้นคุณหมอคุณพยาบาลสมควรครับที่จะปรึกษานะครับ
ที่สมควรที่จะปรึกษานั้นไม่ได้เกิดจากกฎหมายฉบับนี้แต่เป็นมาตรฐานวิชาชีพและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยด้วยนะครับถ้าใช้หลักเดียวกันนั้นไม่น่าจะมีปัญหาครับตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับความเข้าใจนะใช่ครับแต่ผมอยากจะยกกรณีอยู่2กรณีครับกรณีแรกก็คือกรณีของแอฟริกาใต้นะครับมีคำประกาศของแพทยสมาคมของแอฟริกาใต้ว่าด้วยเรื่องหนังสือแสดงเจตนานี่นะครับตั้งแต่ปี1994ก็คือประมาณ16ปีที่แล้วนะครับก็มีการปฏิบัติกันโดยนะฮะกฎหมายของแอฟริกาใต้มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งครับลักษณะเฉพาะของกฎหมายแอฟริกาใต้ก็ถือว่ามันเป็นสิทธิโดยธรรมชาติอันที่1อันที่2ก็คือบุคคลมีสิทธิ์ที่จะบอกได้ว่าอยากจะตายแบบไหนอยากปฏิเสธการรักษาอะไรนะครับแต่การปฏิบัตินั้นมันมีเงื่อนไขนะครับคือถ้าเกิดบอกไว้อย่างเจาะจงเกินไปบางทีตอนจะตายมันไม่เจอเงื่อนไขนั้นก็ปฏิบัติไม่ได้นะครับหรือบอกไว้แบบกว้างเกินไปก็ไม่เจออีกเช่นกรุณาอย่าช่วยชีวิตผมเงี้ยมันก็แล้วมันจะยังไงไม่รู้เขาก็เลยบอกจริงๆแล้วต้องประกอบกัน3ส่วนส่วนแรกก็คือต้องเคารพเจตนาคือเจตนาผมอยากจะตายบนตักภรรยาผมเนี่ยก็เจตนาผมนะอาจารย์อาจจะหัวเราะก็ได้นะครับปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ก็เจตนาผมอ่ะใช่ไหมครับก็เจตนาของผมอ่ะแต่คุณหมอธีรชัยบอกโอ้ชัตตีสตีไม่ตายหรอกถ้าชัตตีมาหาอาจารย์นะอาจารย์ช่วยเต็มที่ใช่ไหมอาจารย์ก็ใช้ดุลยพินิจครับมาตรฐานทางวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งครับเกิดคุณรินเป็นญาติผมใช่ไหมก็ต้องปรึกษาเขาด้วยในหนังสือนี้เราก็บอกว่าบุคคลให้ระบุชื่อบุคคลที่ใกล้ชิดมีกี่คนก็ได้นะครับผมเนี่ยเกิดมีคนที่ไปวัดเดียวกันมีความเข้าใจเรียกว่าเป็นญาติธรรมกันเนี่ยนะเอ้ยผมคิดว่าถ้าเกิดภรรยาผมโศกเศร้าอาจจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ใช่ไหมผมขอพึ่งคนนี้แหละคนเนี้ยก็คนเนี้ยผมก็มีสิทธิ์บอกจริงๆไม่จำเป็นต้องมีสายสัมพันธ์กันมาเลยก็ได้ไม่จำเป็นครับแต่ตรงนี้ต้องบันทึกไว้ก่อนต้องบันทึกชื่อฮะคือไม่ใช่ไปถามตัวเดียวนั้นไม่งั้นไล่ลำดับกันไม่ถูกนะฮะไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะแล้วก็คือการทำหนังสืออย่างรอบคอบเนี่ยให้ระบุชื่อไว้ด้วยคือควรระบุชื่อบุคคลต่างๆหลังนี้นะอาจารย์ถามนิดนึงถ้าแบบนี้เนี่ยคนไข้รู้ตัวก่อนล่วงหน้ามีการเขียนกันก่อนใช่ไหมคะถึงจำเป็นที่มาแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่ได้มีการแจ้งอะไรไว้ก่อนเลยแล้วเกิดเข้าโรงพยาบาลสมมติอาจจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะร้ายแรงอาจจะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่พอทำการรักษาไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองทรมานละตรงนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะเขียนบันทึกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคุณหมอเป็นคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทีนี้ต้องมีเรื่องของทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคะในเรื่องนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบมันเป็นสิทธิโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติสมมตินะครับสมมตินะครับผมพูดไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ธีรชัยจะใส่ท่อเข้าไปในหลอดลมผมนะผมแสดงกริยาไม่เอาอ่ะอาจารย์ก็ต้องคล้ายๆกับต้องคิดอีกรอบนึงแล้วนะต้องได้ถามภรรยาผมแล้วเอ๊ะที่หมอสตีเขาทำแบบนี้เขาหมายความว่ายังไงภรรยาผมบอกว่าเขาเคยบอกไว้นานแล้วว่าถ้าใส่ท่อไว้แล้วจะล่ำลาภรรยาไม่ได้อาจารย์อย่าใส่เลยอาจารย์ก็ต้องฟังใช่ไหมฮะนี่คือเรื่องเดิมนะนะฮะคือกฎหมายนี้เรื่องเดิมก็ยังดำเนินการอยู่อย่างเดิมเลยนะฮะแต่ในกรณีที่เมื่อกี้คุณลินถามก็คือว่ามาบอกเอาเดี๋ยวนั้นใช่ไหมครับจะเขียนเอาก็ได้แต่ผมเชื่อว่านะครับด้วยระบบความสัมพันธ์แพทย์ผู้ป่วยที่ดีมากของเมืองไทยเนี่ยนะฮะเมืองไทยนี้ใครๆก็อยากมารักษาเนี่ยนะครับแค่บอกคุณหมอฟังนะขอให้บอกเข้าใจกันดียิ่งขึ้นอ้าวในทางกลับกันครับเขียนหนังสือไว้ดิบดีเลยนะมีทนายด้วยนะเมื่อกี้พูดถึงทนายรับรองด้วยแต่ผมใส่ตู้ไว้เลยไม่ให้ใครรู้เลยคุณหมอก็ไม่รู้ภรรยาก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้อย่างนี้หนังสือไม่มีประโยชน์ครับทำหนังสือจริงครับครบถ้วนสมบูรณ์ครับแต่มันไม่ได้บอกตัวเจตนามันเป็นไปได้อย่างที่บอกว่ามีการเขียนบันทึกแล้วก็ไปเก็บซ่อนเอาไว้ในตู้อาจจะไปเจอในภายหลังหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการออกมาพิสูจน์กันไหมคะมันอย่างนี้ครับการตายของชีวิตคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีเวลาพิสูจน์มากถ้ามีหนังสือแต่นั้นไม่นำมาแสดงแปลว่าไม่มีหนังสือแปลว่าไม่มีหนังสือนะครับมันชุกโลหกมากใช่ไหมครับคือแบบใครจะไปรู้ใช่ไหมครับหรือนะครับถ้าแสดงก่อนที่จะป่วยหนักมันจะมีระบบครับระบบเช่นอาจจะบันทึกเอาไว้ในประวัติผู้ป่วยนะว่าเคยมีหนังสือนี้สำเนาเก็บไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีอยู่อันนี้ต้องบอกว่าสังคมไทยอาจจะแตกต่างกับแน่นอนต่างชาตินะคะเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยอยู่กันแบบค่อนข้างจะผูกพันแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยญาติอาจจะทำใจไม่ได้นะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะมีสองส่วนครับส่วนแรกก็คือเจตนาก็คือเจตนาผมว่าในสังคมไทยของเราเรื่องของความตายไม่ได้ถูกนำมาพูดนะเราไปงานศพเราก็พูดถึงเรื่องของลูกของหลานเรื่องของอาชีพการงานใช่ไหมครับ
ถ้าไปงานอื่นยิ่งไม่มีโอกาสพูดครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้โอกาสที่จะบอกเจตนามันก็ไม่มีโอกาสบอกบอกด้วยปากนะฮะบอกด้วยวาจายิ่งทำเป็นหนังสือที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตของตัวเนี้ยโอกาสแบบนี้ยิ่งน้อยนะครับแต่ผมว่าในยุคปัจจุบันนั้นสมควรครับที่จะมีการพูดถึงการพูดถึงเรื่องของความตายนั้นคงจะไม่แยกไปกับความห่วงใยของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลายๆสถานีโทรทัศน์หลายสื่อเชิญผมไปพูดผมจะพูดว่าทำชีวิตของท่านให้มีความหมายเถอะบอกไว้เลยว่าคนไหนที่มีความหมายต่อตัวท่านแล้วค่อยๆได้บอกไว้ด้วยว่าถึงเวลาสุดท้ายจริงๆชีวิตของแต่ละคนแล้วเนี่ยต้องการอะไรคนที่ยังเหลืออยู่กรุณาอย่าได้รู้สึกผิดอันนี้สำคัญมากแต่อันนี้เป็นเรื่องยากนะคะต้องบอกตรงว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากและอาจจะไม่ใช่พูดครั้งเดียวเข้าใจใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้วิธีเดินเรื่องหรือแม้แต่คนที่รับฟังอาจจะต้องมีวุฒิภาวะผ่านโลกมาพอควรนะครับนี่คือตัวเจตนาของการบอกสิทธิ์จริงๆคือบอกเจตนาเรื่องที่เรายังคุยกันนี้มันต้องอิงว่าทำไทยฮะพอเราไปอิงกฎหมายต่างประเทศเนี่ยโอ้โหชักยุ่งนะชักยุ่งมากเลยเพราะกฎหมายต่างประเทศอันแรกนะครับความตายเป็นสิ่งที่กฎหมายต้องอนุญาตให้ตายแต่ของไทยนั้นความตายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอื่นใช่ไหมครับครับคือเป็นไปเหตุปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางสุขภาพอ่ะนะแล้วส่วนใหญ่เราเชื่อว่าการตายนั้นมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วซึ่งนะครับมีปฏิญญาไว้ด้วยเรื่องสิทธิของผู้ป่วยโดยแพทยสมาคมโลกนะฮะให้การรับรองไว้ในระดับนานาชาติแล้วนะครับว่าสิทธิเกี่ยวกับร่างกายตัวเองตัดสินใจได้อันนี้ไม่ทราบว่ากฎหมายที่รองรับนี่มีมากี่ปีแล้วคะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมีมา2ปีครับพุทธศักราช2550แต่เป็นการรับรองอย่างนี้ครับเปรียบตอนแรกมีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะก็คือถ้าไม่มาโรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวแล้วจะไม่ได้ตายอย่างที่ตัวเองอยากจะตายตามธรรมชาติตายกับใครก็ออกแบบได้คือไม่ต้องมาโรงพยาบาลแต่ถ้าจะทำเป็นหนังสือกรุณามาช่องนี้ตามมาตราที่12นะครับแล้วถ้าทำเป็นหนังสือคุณหมอปฏิบัติตามจะมาฟ้องหมอก็ไม่ได้แต่สิทธิ์อื่นยังมีครบนะครับถึงแม้แต่ตอนสุดท้ายยังย้อนกลับมาครับไม่ได้ทำอะไรไว้เลยพูดก็ไม่ได้พูดนะฮะแต่จะใส่ท่อจะใส่อะไรผมอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอันเข้าใจตรงกันแต่จริงมันเป็นเรื่องดีๆนะฮะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้แล้วก็ความเข้าใจที่ดีเพื่อให้คนไข้ที่เจ็บป่วยเนี่ยนะที่เป็นที่รักของคนในครอบครัวเนี่ยได้สิ่งที่เขาต้องการใช่แล้วก็จากไปแบบไม่ทุกทรมานด้วยบางคนเห็นว่ามีการปั๊มหัวใจกันขึ้นมาหลายรอบจริงๆผู้ป่วยเนี่ยอยู่ไปก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขทางร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วด้วยแต่ก็ยังยื้อชีวิตกันไว้ยังงั้นถามสุดท้ายนิดนึงแล้วกันค่ะสมมติว่าผู้ป่วยไม่ได้มีการ ระบุความประสงค์เอาไว้นะคะแล้วเกิดทางลูกหลานเนี่ยไปเห็นวิธีการรักษาแล้วอาจจะรู้สึกว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยทุกข์ทรมานทางญาติมีสิทธิ์ที่จะบอกได้เองเลยหรือเปล่าเขาว่าไม่รักษาต่ออาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทนเห็นผู้ป่วยเนี่ยรักษาต่อไปด้วยความทรมานไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เป็นได้แบบนี้ทางญาติมีสิทธิ์ที่จะบอกไม่รักษาต่อได้ไหมคะณปัจจุบันนะครับญาติใช้สิทธิ์นี้โดยปฏิเสธการรักษาหรือขอกลับบ้านนะปกติแล้วญาติเนี่ยใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณหมอบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ยังอยู่ในอาการที่ไม่สามารถที่จะให้กลับบ้านได้แบบนี้คุณหมอก็มีสิทธิ์ครับก็เป็นกรณีระหว่างมาตรฐานวิชาชีพกับความต้องการของญาติแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะกระจ่างชัดมากเลยถ้าทำหนังสือไว้ล่วงหน้าว่าแค่ไหนที่จะไม่เอาเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่พินัยกรรมใช่ครับว่ามีความสำคัญก็ใช่ครับจริงๆอาจารย์ให้ข้อคิดหลายอย่างนะแต่ก็ให้มีการเตรียมพร้อมไปด้วยเตรียมพร้อมล่วงหน้าในตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่หรือคนที่ดูแลหรือใกล้ชิดเนี่ยก็จะสบายขึ้นใช่ครับเห็นบอกว่าวันนี้อาจารย์มีหนังสือดีๆมาฝากกันด้วยนะคะพอจะเล่าถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ได้ไหมคะว่าพอจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมยังไงบ้างคะหนังสือนี้นะครับมีอนุภาพแรงมากเลยครับเคยมีการสัมมนาที่เรามอบให้แก่พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งไปแล้วเธอไปไว้ที่หอผู้ป่วยนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งโทรศัพท์มาที่สำนักงานผมบอกว่า3วันสุดท้ายที่เธอได้ล่ำลาคุณแม่นั้นเพราะอานิสงส์ของหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขอตายหรือใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของการอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างไม่ตายอย่างมีศักดิ์ศรีและคนที่ยังอยู่ไม่รู้สึกผิดด้วยวันนี้อาจารย์นำมาฝากคุณผู้ชม20เล่มนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะ SMS มาได้นะคะกับทางรายการเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ขึ้นเอาไว้ให้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรามีการรับรู้เกี่ยวกับเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยจริงๆกระจ่างมากขึ้นมั้ยนะคะมีความเข้าใจมากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในแพทย์ชาตรีเจริญสิริอย่างมากมายทีเดียวค่ะที่มาให้ความรู้